ทยาลัยมหาสารคามจับมือสถาบันดนตรียามาฮ่าปั้นบุคลากรดนตรีสำหรับสถาบันดนตรียามาฮ่าสยามกลการผู้นำดนตรีศึกษารายแรกของเมืองไทยจับมือกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่าณห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ซึ่งทั้งสองสถาบันได้ร่วมลงนามความร่วมมือกันในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเทรนเนอร์คัดเลือกนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่เปิดประสบการณ์ดนตรีสร้างรายได้มหาศาลเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาสถาบันดนตรียามาฮ่าเปิดโรงเรียนดนตรีสยามกลการมหาสารคามณศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์โชว์ภาพลักษณ์ใหม่ยามาฮ่ามิวสิกสคูลสถาบันดนตรียามาฮ่าขยายฐานพันธมิตรธุรกิจโรงเรียนดนตรียามาฮ่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเจาะกลุ่มตลาดกลุ่มคนรักดนตรีเปิดโรงเรียนดนตรียามาฮ่ามหาสารคามณศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์สาขาที่88พร้อมปั้นบุคลากรดนตรีครั้งยิ่งใหญ่โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเทรนเนอร์ภายใต้การควบคุมของสถาบันดนตรียามาฮ่าโดยคัดเลือกนักศึกษาคนรุ่นใหม่เปิดประสบการณ์ดนตรีสร้างรายได้มหาศาลเตรียมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2015